สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก๊อฟก็จะมารีวิวน้องกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะวันนี้จะมารีวิวหลุยส์วิตตองรุ่นสปีดี้ไซส์30นะคะลายแบบนี้เย่ใบนี้เนี่ยฝากพี่เขารู้จักกันเป็นแองเกิลมาจากอิตาลีนะคะก็มาดูกันเลยเนาะก็ใบเสร็จนะคะก็คือใบเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาน่าจะมีแบบว่าแท็กรีฟันคืนเนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาแท็กรีฟันคืนแล้วเราให้เป็นค่าฮิ้วพี่เขานะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าก็มาพร้อมกับถุงผ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวถุงผ้าก็เหมือนเดิมนะคะถุงผ้าของโดยวิกตองก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะคะ Make in India นะคะกระเป๋าสปีดี้รุ่น30นะคะก็จริงแล้วเนี่ยถามว่าจุไหมค่อนข้างจุเลยล่ะค่ะเพราะว่าก็จะมามีโค้ดแบบเนี้ยก็แต่ละใบก็โค้ดไม่เหมือนก็มีการ์ดมาไม่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจแต่นี่เขียนว่าเป็นโค้ดนะคะแล้วก็เขียนว่า Speedy Damier นะคะแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะคะข้างในก็จะเป็นโล่งๆเลยมีแค่1พ็อกเก็ตตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ย Speedy เนี่ยค่ะโค้ดมันก็จะอยู่ข้างในด้านในพ็อกเก็ตนะคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะก็แน่นอนนะคะก็สปีดี้ก็จะมาพร้อมกับกุญแจเขียนว่าหลุยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกกุญแจนะคะหลายๆคนเขาก็จะเอาให้ดูเต็มๆโซมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่นี้มันพับไว้อะเนาะมันก็จะยุ่ยยี่นิดนึงเนี่ยค่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับอันนี้คือสำหรับเปิดซิปก็จะเป็นรูสำหรับการล็อกแม่กุญแจติดกันเพื่อไม่ให้ใครเปิดกระเป๋านะคะด้านนี้ก็จะเขียนว่าหลุยส์วิตตอง ปารีส Make in France นะคะก็ไซส์ก็กำลังน่ารักพอดีสำหรับเราก็ใส่ของได้เยอะมากจุมากรุ่นนี้นะคะก็กุญแจหลายคนเขาก็จะชอบแขวนไว้ตรงเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้ก็คือก็แขวนไว้ตรงนี้ได้นะคะก็เก็บแม่กุญแจก็ประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบของกุญแจเพราะว่ารู้สึกต้องคล้องไปทำไมมันหนักเนาะเนี่ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังเฉพาะตัวหูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะคะสามไซส์30นี้จุกมากใส่ของได้เยอะมากแต่ข้อเสียของมันคือก้นมันก็จะหย่อนนะคะแล้วก็เวลาถือก็ถือประมาณนี้แล้วก็ถือแบบนี้นะคะก็น่ารักดีค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณสาวๆจะซื้อสปีดี้นะคะก็แนะนำให้ซื้อแบบที่มันสามารถสะพายได้อ่ะเพราะว่ารุ่นเนี้ยถือค่อนข้างที่จะมันยัดใส่แจ็คเก็ตไม่ได้มันได้แค่ถือแบบเนี้ยแล้วก็ถือแบบเนี้ยถ้าเราใส่ของมากๆมันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกอ่ะมันหนักอ่ะในการถือแบบมันเมื่อยอ่ะค่ะก็เนาะแต่ว่าถามว่าโอเคไหมสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจุกมากใส่ของได้เยอะแล้วเป็นใบที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะหูจับตรงนี้นะคะถ้าเผื่อหลายคนก็จะชอบใช้หูถักเพราะว่าเวลาจับเหงื่อมันก็จะโดนตรงนี้โดยตรงแต่ว่าเราก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะลายเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าลายดามิเย่เนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าลายโมโนแกรมเพราะลายโมโนแกรมเนี่ยตรงคาวไฮตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างคล้ำเร็วคล้ำขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโดนมือจับโดยตรงนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วถ้ายังไง
เดี๋ยวค่ะน่าจะมารีวิวอะไรก็ติดตามชมกันนะคะบ๊าย